ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาMีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook ภัตตาคารอาหารทะเลนี่คือสำเนาใบส่งของตลอด1เดือนของบริษัทขนส่งเรือออสเตรเลียที่ผ่านมาเฉียวอี้เฟิงขนของผ่านบริษัทนี้วัตถุดิบผลิตยาไอซ์ที่ส่งให้พี่ฉันน่าจะปนอยู่ในของปกติค่ะถ้าเราเจอใบส่งของก็จะดักไว้ทันแถมยังเจอโรงงานของคุณชายได้ด้วยถึงตอนนั้นจะได้หลักฐานทำความผิดของคุณชายแล้วจับกลุ่มเขาทางตำรวจได้รับข่าวมากมายทั้งเอเชียอาคาเนเต็มไปด้วยบลูไอซ์บริสุทธิ์ที่มาจากฮ่องกงคาดว่าน่าจะเป็นของคุณชายจิ้นสิงคำนวณดูแล้วของล็อตแรกคงขายเกือบหมดแล้วได้เวลาที่จะส่งวัตถุดิบล็อตใหม่มาแล้วผมจะรีบหาวันที่พวกเขารับของขอบคุณค่ะไม่เป็นไรล็อกคู่ฉันพูดชินปากไปหน่อยขอโทษทีต้องเรียกว่าคุณเจียงไม่เป็นไรเรียกเทนโจวีก็ได้โอเคโจวีคุณลองชิมปลาหางเหลืองธรรมชาตินี่สิของโปรดของคุณเจียงเลยนะก็เป็นคนออกปลาผมออกสีอยู่นึกไม่ถึงเลยพวกคุณอยู่กันคนละสายงานแต่เป็นเพื่อนกันได้ตั้งหลายสิบปีนึกถึงครั้งที่แล้วกินข้าวมื้อสุดท้ายกับคุณเจียงเขาบอกว่าจะสั่งสอนลูกชายผมรับปากไว้ว่าจะช่วยเขาขอบคุณค่ะมีครูโอคอยดูแลคุณผมก็หายห่วงกินก่อนเลยจะเข้าห้องน้ำก่อนตามสบายนะคะจริงๆแล้วผมมีเรื่องจะบอกสารวัตรเก่าขอบคุณครอบครัวของคุณที่ให้ผมคอยดูแลแทนโคลอี้ตลอดเวลา2ปีผมทนุถนอมความสัมพันธ์ที่มีต่อโคลอี้มาตลอดแต่ผมตัดสินใจแล้วจะคบโจวี่สานต่อความรักของเราผมเข้าใจเชื่อว่าโคลอี้ก็อยากเห็นคุณมีความสุขมาชนก้าวขอบคุณครับขอโทษนะครับเกาจิ้นฮัลโหลเกาจิ้นครูโอแย่แล้วครับหมาป่าโดนตำรวจจับดวงซวยชะมัดเลยพ่อนอนโรงพยาบาลพอเลิกเรียนไปส่งของตำรวจหาว่าขนยาซะงั้นอย่ามาบ่นเลยนะบอกครูโอแล้วเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องกลัวไม่ได้ทำก็จะปลอดภัยเองแต่นายต้องเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดอย่างละเอียดให้เราฟังถึงจะช่วยนายได้ไม่ต้องห่วงพวกเราช่วยอยู่แล้วพอเลิกเรียนผมก็ไปทำงานเหมือนทุกๆวันน่ะรับบินส่งของตั้งใจว่าส่งของแล้วจะไปเยี่ยมพ่อที่โรงพยาบาลที่ไหนได้มีปัญหาเรื่องบินเรียกบินมาจากแอปส่งของใช่ไหมเขาโทรมาหาเลยครับเพื่อบอกว่านอกจากใช้แอปรับบินบางครั้งก็ต้องจ่ายตามบัตรลูกค้าบางคนชอบโทรหาเราส่งของโดยตรงที่ไหนจะขึ้นเลขหมายไหมตำรวจบอกว่าเขาใช้ซิมเติมเงินที่คิดดูแล้วก็แปลกๆนะครับผมได้รับงานให้ไปเอาของที่ปาเซียงไปที่เจียนซาจุยลูกค้าบอกว่าจะรอที่หน้าหมู่บ้านสวัสดีครับเจ้าคุณเฉินหรือเปล่าว้าวหนุ่มน้อยอายุเท่าไหร่เนี่ยไม่ต้องห่วงครับพี่ผมมีใบขับขี่ครับแต่พี่ก็ขับรถมาเองนี่ทำไมยังรถพี่เสียนะไม่ต้องถามเอาของไปเจียนซาจุยศูนย์การค้า2203วางไว้หน้าประตูพอโอเคได้เลยครับพี่ถ้าเขาหน้าส่งอีกอย่าลืมเรียกผมนะได้เร็วๆนะขอบคุณครับดับเครื่องขอดูใบประชาชนหน่อยอะไรกันครับพี่จาผมมีใบขับขี่โดนบังทะเบียนรถหมดแล้วม่อมข้านั่นอะไรอ่ะ
หม้อหุงข้าวครับลูกค้าสั่งให้ไปส่งที่เจียนซาจุยจากนี่ไปเจียนซาจุยตั้งไกลนะส่งหม้อหุงข้าวใบเดียวเนี่ยนะลูกค้าสั่งให้ส่งผมก็ต้องส่งขอตรวจหน่อยโทษทีนะขอดูหน่อยข้างในมีอะไรพี่จ๋าเปิดดูของลูกค้าแล้วผมจะบอกลูกค้ายังไงนี่อะไรเนี่ยศาลเจ้าแถวนี้ไม่มีกล้องเลยแถมยังใช้ซิมเติมเงินสถานที่จัดส่งเป็นบ้านร้างในเจียนซาจุยตำรวจหาตัวยากแย่รถของหมาป่าไม่มีกล้องหน้ารถวันนั้นเลือกส่งของที่ไม่มีกล้องวงจรปิดมีปัญหาแน่ๆไม่แน่หรอกรถคันนี้มีแผ่นกันแดดอาจจะจอดไว้ตั้งแต่ตอนกลางวันกล้องหน้ารถของเขาอาจจะถ่ายติดตอนที่เกิดเหตุเอาไว้เยี่ยมครูโอช่างสังเกตเยี่ยมจริงๆแต่ครูคงไม่ใช้มือเปล่าต่อยกระจกหรือไม่ก็งัดกุญแจรถหรอกนะครับไม่ต้องกล้องชนิดนี้น่าจะมีแอปในมือถือแค่ใช้ทะเบียนรถแล้วตามหาเบอร์เจ้าของรถแล้วก็แฮ็กเข้ามือถือแบบนี้ก็น่าจะได้คลิปที่อัดเอาไว้เดี๋ยวละรถคันนี้ไหมครับเขาบอกว่ารถเสียนี่นะทำไมยังขับได้นะนั่นหมาป่ามาแล้วไอ้หมอนี่แน่ครูเป็นไรครับช่วยซื้อน้ำให้ขวดสิได้ครับขอบใจกูเหล่านี่เองเกี่ยวกับพี่ฉันอีกแล้วหาเบอร์มือถือเขาได้ไหมเมื่อก่อนเป็นเด็กเลขาชงไม่น่าจะยากแต่แล้วส่งให้ผมที่เหลือผมจัดการเองระวังตัวด้วยนะพวกเราตำรวจดักจับของไปแล้วตำรวจจะอะไรเล่าไอ้หมอนั่นเป็นแพ้รับบาปตำรวจมาไม่ถึงนี่หรอกแล้วก็ถ้าคุณชายรู้ว่าพวกเราเจอจากบลูไอซ์แล้วค่อยขายพี่ไม่กลัวแกนี่ไปสร้างสรรค์เลยเราเอาของจากคุณชายมา2 ขวด 2 ขวด3 ล้านแต่ฉันใส่เกลือผสมเข้าไปกลายเป็น6 ขวดได้ตั้ง3 เท่า3 ล้านกลายเป็น10 ล้านตอนนี้ของหายไปแล้วฉันอยากใส่เกลือเยอะๆจะได้เอาทุนคืนด้วยซ้ำเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกล้องของคุณชายอยู่ไหนฉันไม่รู้หรอกพอผลิตไอซ์แล้วถึงส่งมาใส่ขวดที่โกดังคุณชายไม่ให้เรารู้ที่ตั้งโรงงานน่ะรับข้อมูล PC 6090ซาลาเปลนบ้านเลขที่48หมู่บ้านต้าผู่มีคนหมดสติช่วยไปดูให้หน่อยเดี๋ยวละยังไม่ตายเรียกศูนย์คาดว่าเป็นโรงงานผลิตยามีผู้บาดเจ็บ3 รายช่วยเรียกรถกู้ภัยกับหน่วยพิสูจน์หลักฐานมาด้วยเปลี่ยนเฮ้ยรอดแล้วเราเย้เดี๋ยวก่อนฮะนี่คือกระมังไฟก้าวข้ามไปแล้วสวยอย่ามาเส้นนี่ไม่ใช่มาสูบบุหรี่เหรอฮะใครบอกเล่าแม่บอกพ่อเลิกบุหรี่ฉันเลยเก็บรักษาไว้ให้ไม่มีกลิ่นเชื่อแล้วต้องเชื่อฉันอยู่แล้วไม่งั้นฮ่องกงมีคดีต้องมณฑินอีกแล้วไม่หรอกไม่มีเขาแค่มีครูโอไม่มีคดีแบบนั้นอีกแล้วเห็นไหมหมาป่าเป็นตัวอย่างที่ดีเอ๊ะกาจินฟังนายพูดเข้าอย่าบอกนะว่าครูโอใช่หมาป่าไว้ฉันหมายถึงที่เขาพูดไม่ผิดหรอกหมาป่าปลอดภัยก็ปลอดภัยจริงๆจำได้ไหมล่ะจำได้ครูโอช่วยฉันไว้เยอะเลยเข้าประกันตัวฉันจะได้เยี่ยมพ่อที่โรงพยาบาลที่เก่งที่สุดก็คือหาคนที่แกล้งนายได้คนลึกลับช่วยนะคนลึกลับเป็นใครกันแน่ฉันอยากไปขอบคุณเขานะคนที่หลอกนายเป็นคนของจินซิงไม่ธรรมดานะแต่คนลึกลับเจ๋งกว่าคนจะเจอรังของมันจับมันไว้ดึงประวัติการโทรมือถือออกมาตำรวจสืบรู้ว่ามันโทรหานายจริงนายก็เลยพ้นข้อหาคนลึกลับคนนี้ฝีมือว่องไวความคิดละเอียดอ่อนร้ายกาจจริงๆสุดยอดเลยแล้วคนลึกลับ
เป็นใครกันน่าถ้าพูดถึงฝีมือเนี่ยคล้ายๆกับครูโอนะนี่พวกนายไม่รู้หรอกเชกกับกินอ่ะเคยเห็นมาแล้วจริงเหรอจริงดิไม่ใช่ครูโออยู่แล้วไม่ใช่หรอกนะนี่ครูโอเก่งมากแต่เก่งแต่ปากบอกว่าหมาป่าปลอดภัยก็ปลอดภัยรู้ว่าในฮ่องกงมีซูเปอร์ฮีโร่คอยกำจัดคนชั่วอยู่ซูเปอร์ฮีโร่ก็ยิ่งดีฉันว่าเราสี่ยอดมือปราบตามหาฮีโร่ไปฉลองที่หมาป่าปลอดภัยนี่กินไก่ทอดกันไปทุกคนเหนื่อยกันแล้วมาชาร์จแบตหน่อยตามสบายนะขอบคุณครับฉันไม่เกี่ยวมาดามหมาเป็นคนเลี้ยงเคยได้ข่าวกันไหมลือกันทั่วสอนอเลยว่ามีซูเปอร์ฮีโร่ในฮ่องกงฉันไงฉันก็คืออุลตร้าแมนไงมันถูกเกี่ยวกับฟูเหล่าใช่ไหมใช่ค่ะฟูเหล่าเอาบลูไอซ์ของคุณชายไปเจือจางแล้วค่อยขายถูกจับได้แถมยังถูกจับมัดแล้วแจ้งความคิดหรือเปล่าว่าซูเปอร์ฮีโร่เป็นใครกันแน่คุณชายน่าจะรู้ว่าฟูเหล่าเล่นตุกติกก็เลยให้ลูกน้องจัดการบอกตรงๆฟูเหล่านี่โคตรกล้าถึงขั้นกระตุกหนวดเสือคุณชายพูดให้มันสร้างสรรค์หน่อยได้ไหมอย่าไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านตอนนี้พวกเราต้องขยันกันหน่อยหาใบเบิกออกที่มีปัญหาออกมาพวกเราเช็คหมดแล้วเส้นทางเรือปกติดีไม่มีพิรุธครับถ้าหากเส้นทางปกติไม่มีพิรุธแล้วก็งั้นเราเช็คที่มาสินค้ามีปัญหาไหมรับทราบครูโอก็ให้ครูโอจะโทรหาพอดีผู้จัดการเรื่องของฟูเหล่าใช่ไหมใช่ครับเพื่อนของเกาจิ้นถูกตำรวจจับไงคนที่สั่งให้ขนยาคือฟูเหล่าฟูเหล่าช่วยคุณชายทำงานผมแฮกเข้ามือถือได้ข้อมูลบางอย่างมีข้อความบอกว่า3 ทุ่มวันที่27คุณชายมีนัดจัดปาร์ตี้ล่องเรือคืนนี้น่ะสิใช่ครับบอกว่าจัดปาร์ตี้ล่องเรือน่าจะหมายถึงวัตถุดิบมาถึงแล้วได้เดี๋ยวผมจัดการเลยฟังให้ดีนะช่วยกันหน่อยเดี๋ยวเราช่วยกันหาใบส่งของเวลา3 ทุ่มคือวันที่27ออกมาให้ได้เร็วครับครับเอ๊ะเจอแล้วคือ3 ทุ่มท่านคืนนี้สารวัตรเกาจะได้หลักฐานจับพี่ชายเขาอาจจะต้องติดคุกใช่ไหมดูว่าฉันควรทำแบบนั้นแต่ฉันไม่อยากเห็นเขาติดคุกนี่ค่ะคุณต้องคิดว่าทำแบบนี้เป็นผลดีต่อพี่คุณฉันรู้ค่ะมันสวรรค์ไม่อยากเห็นพี่คุณทำผิดอีกต่อไปเราช่วยหมาป่าตามไปถึงรังฟูเราแล้วผมแฮกเข้ามือถือเขาจนเจอข้อความของพี่คุณจนรู้ว่าปาร์ตี้เรือคืนนี้3 ทุ่มมีปัญหาบวกกับทางสารวัตรเกาเจอใบส่งของตอน3 ทุ่มรู้ว่าจุดพักลงของสุดท้ายคือท่าเรือซีหวนเป็นเรื่องบังเอิญงั้นเหรอเรื่องราวทั้งหมดถูกลิขิตไว้หมดแล้วคุณไม่อยากให้พี่ชายถลำลึกตอนนี้เรามีโอกาสแล้วรีบจัดการยิ่งดีต่อพี่ชายของคุณถ้าเขายอมอยู่ตั้งแต่แรกคงไม่เป็นแบบนี้เลิกคิดแบบนั้นได้แล้วคุณต้องคิดว่าพ้นวันนี้ไปแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเข้าใจไหมได้เวลาแล้วฉันต้องประชุมโปรเจกต์ท่าเรือราชันสากลกับเซี่ยงหรูเป็นโปรเจกต์สำคัญของบริษัทฉันแพ้ไม่ได้คุณทำได้ไม่รู้สินี่ V I C T O R Y ครูครับคุณผู้หญิงบอกว่าทำสร้อยข้อมือหายชั้นล่างอยากช่วยดูกล้องหน่อยเผื่อมีคนเก็บไปตอนเย็นออกจากออฟฟิศยังใส่อยู่เลยค่ะแต่พอขึ้นรถแล้วเพิ่งจะรู้ว่าทำหายพอดีรีบไปประชุมฉันก็เลยไม่ทันมาบอกไว้ก่อนพอวันนี้มาแล้วก็รีบมาเลยฉันว่ามันน่าจะหล่นที่ล็อบบี้ชั้นล่างค่ะโอเคทำไมมั่นใจนักล่ะตอนนั้นฉันรีบมากลักกระเป๋าออกจากลิฟต์แล้วก็ชนคนฉันว่าน่าจะทำหายตอนนั้นจำได้ไหมว่าตอนนั้นประมาณกี่โมง3 ทุ่มค่ะ3 ทุ่มมิน่าล่ะเทรซี่หุ่นดีขนาดนี้มือถือของอยู่แต่ไม่ยอมขึ้นลิฟต์ดันเดินขึ้นบันไดเอ๊ะรูปเทียนเทาอยู่ชั้น10ขึ้นบันไดไม่เหนื่อยเหรอน่าจะเข้าห้องน้ำมั้งตรงนั้นมีห้องน้ำหญิงค่ะ
กู้ข้อมูลในถังขยะใบส่งของท่าเรือขุยจิง27มีนาคม2019เวลา3ทุ่มเราจะเสนอเงื่อนไข 3,000 ล้านเหรียญซื้อหุ้น 80% ของท่าเรือมีเรื่องคุยด้วยถ้าเจ๊ซ่งหลูอยู่ข้างๆให้ออกไปก่อนฉันต้องโทรศัพท์สำคัญเดี๋ยวค่อยคุยกันนะโอเคฉันจะออกไปก่อนเรียบร้อยแล้วเรียกนะนี่เกิดอะไรขึ้นจำกล่องพัสดุใบส่งของที่ลุงกุ้งส่งมาได้ไหมเทซี่เป็นคนรับเองที่ห้องรปภ.จำได้ทำไมเหรอพอเขาได้พัสดุไปแล้วไม่ได้กลับออฟฟิศเลยเขาไปที่บันไดหนีไฟตรงนั้นไม่มีกล้องวงจรปิดแต่ว่ามีห้องน้ำหญิงผมสงสัยว่าเขาเอาใบส่งของเข้าห้องน้ำหญิงแล้วเล่นตุกติกเล่นตุกติกอะไรรู้สึกว่าเขาจะมีพิรุธผมก็เลยแฮกเข้าคอมของเขาเพราะว่าเขาคบหากับคุณชายคุณชายส่งรูปใบส่งของให้เขาบนนั้นเขียนว่าอาหารเสริมผมเดาว่าเขาเอาวัตถุดิบปนมากับอาหารเสริมแล้วให้เทรซี่ดึงใบส่งของออกมาไม่ให้เราเห็นคุณจะบอกว่าเทรซี่แอบช่วยพี่ชินอยู่แปลว่าใบส่งของนั่นใบส่งของนั่นน่าจะเป็นใบจริงที่จะไปรับสินค้าแต่สารวัตรเกาบอกว่าเจอใบส่งของที่ท่าเรือซีหวนสามทุ่มคืนนี้ไงทีนี้สามทุ่มคุณชายจัดปาร์ตี้แปลว่าข้อมูลส่งสินค้าไม่ผิดแน่นอนแต่บังเอิญสารวัตรเกาก็เจอใบส่งของ3ทุ่มคืนนี้เราเลยเข้าใจผิดท่าเรือที่รับของจริงไม่ใช่ซีหวนแต่เป็นขุยชิง2ทุ่มกว่าแล้วสารวัตรเก่าน่าจะไปท่าเรือซีหวนทำไงดีกันไว้ดีกว่าแค่แยกทางกันไปดีกว่าให้สารวัตรเฝ้าอยู่ที่ซีหวนนั่นแหละผมจะรีบไปที่ขุยชิงผมจะติดต่อสารวัตรเก่าเองให้ส่งคนไปช่วยมั้ยไม่ต้องไม่ต้องห่วงผมจัดการได้สารวัตรเก่าว่าไงครูสารวัตรผมอยู่ท่าเรือคุยชิงเห็นไอ้งูขับรถออกไปมั่นใจว่ารับวัตถุดิบมาแล้วคุณพาผมมาเลยผมจะตามไปก่อนแล้วค่อยบอกพี่กัดได้เป็นไงบ้างผมขับตามมานานแล้วแต่เขาพาวนตลอดน่าจะรู้ว่าผมสะกดรอยตามเห็นชัดเลยว่าไม่อยากให้ใครตามไปที่โรงงานงั้นวนต่อไปก็ไม่ได้เรื่องผมตั้งใจจะเข้าไปขวางแล้วถามที่ตั้งโรงงานอย่างน้อยก็ยึดวัตถุดิบของคุณชายเอาไว้ได้แบบนั้นก็ได้โอเคผมส่งพิกัดให้ได้ผมกับลูกทีมตามไปสมทบไม่ทันผมจะให้เจ้าหน้าที่แถวนั้นไปช่วยดีครับขอบคุณไอ้หมอเนี่ยวนมาตั้งนานแล้วยังไม่ยอมเลิกเด้ขับเด้ๆสะบัดมันให้ได้ไม่ได้อะถ้างั้นก็วนต่อไปอย่างมันตามเราไปถึงโรงงานก็แล้วกันได้ฮะไอ้หมอนี่เป็นใครอ่ะมันมาคนเดียวกลัวทำไมหรออัดมันนี่นายเป็นใครโถ่เฮ้ยโถ่เฮ้ยเฮ้ยตายขนของไปไหนไม่รู้รู้ก็ว่าต้องขับรถไปที่โรงงานซีอิ๊วหยวนหลางปล่อยท่านสารวัตรกองห้วยงูหมดสติแล้วตำรวจจราจรมาแล้วผมจะถึงแล้วผมไปจากที่เกิดเหตุก่อนโอเคผมไปที่โรงงานก่อนนะเดี๋ยวส่งพิกัดให้โหลสารวัตรผมมาถึงโรงงานซีอิ๊วเพราะวันนี้ไปหมดแล้วร่องรอยผลิตยาก็ไม่มีคุณชายน่าจะไว้ตัวทันตำรวจสกัดวัตถุดิบผลิตยาไอซ์วัตถุดิบบ้าบอตอนแรกก็ไอ้ฟูเราเจือจางสินค้าแล้วค่อยขายฟูเหล่าย่าแล้วติดคุกหัวโตเลยในใจงูอีกวัตถุดิบโดนเอาไปหมดรู้ไหมมูลค่าเท่าไรไปไม่ได้แผนของผมรอบคอบมาก
ลืมไปส่งของไปแล้วเผาไปแล้วด้วยทำไมโอยังรู้อีกอย่างน้อยก็รักษาโรงงานไว้ได้ต่อไปฉันจะควบคุมการตรวจสอบตำรวจจะเน้นไปที่บริษัทผลิตอาหารเสริมบนใบส่งของฉันจะทำให้ผลการตรวจสอบออกมาเป็นไอ้งูอาศัยขบวนรถขนส่งของคุณชายลักลอบขนยารับรองสาวไม่ถึงคุณแน่นอนคืนนี้รักษาโรงงานไว้ได้ต้องขอบคุณสารวัตรบุญโอ้เห็นแน่มากแต่ว่าผมมีสารวัตรบุญอย่างนี้ที่คอยช่วยจับตาดูและส่งข่าวบอกท่านผมแปลกใจมาตลอดสารวัตรเการู้ได้ยังไงว่าคืนนี้3ทุ่มจะมีของมาส่งแม้จะได้ข่าวผิดไปที่ท่าเรือซีหวนแต่เพื่อความปลอดภัยผมก็ไปเฝ้าที่ท่าเรือขุยชิงที่ไหนได้ผมเห็นครูโอก็มาสะกดรอยตามรถของเราคุณชายผมเป็นครูโอขับตามไอ้งูตลอดถ้าทางอยากเจอโรงงานตอนนั้นผมไม่สะดวกออกตัวปล่อยเข้าได้วัตถุดิบไปแถมยังรู้ที่ตั้งของโรงงานด้วยคุณมีไหวพริบมากเพราะผมได้ข่าวก็สั่งให้งูวนไปเรื่อยๆถ่วงเวลาผมจะได้เคลียร์ทันทำให้คุณพอใจได้เราก็พอใจแล้วลูกน้องของคุณเก่งนี่เธอกับเทรซี่เป็นเพื่อนรักกันตอนที่โอสืบเรื่องของเทรซี่ให้ฉันระวังเธอเข้าใจตอนนี้ครูโอสืบรู้แล้วน่าจะรู้ว่าไม่เกี่ยวกับฉันฉันรู้ฉันอยากจะปรึกษาเธอเกี่ยวกับเรื่องของเทรซี่เขาไม่ใช่เพื่อนรักฉันแล้วกล้าทำแบบนี้ทำเกินไปจริงๆให้อยู่ต่อไม่ได้ไม่ได้แบบนี้ยิ่งต้องให้อยู่เสร็จแล้วค่ะเทรซี่ขอบคุณค่ะขอบคุณไม่เป็นไรค่ะคุณคะน้ำมะนาวพร้อมแล้วค่ะค่ะขอบคุณมากกินร้อนๆดีนะดีต่อร่างกายน้ำมะนาวร้อนต่อต้านอนุมูลอิสระได้ถ้าเธอเชื่อที่ฉันพูดจะดีมากเลยอย่าลืมหาเวลามีแฟนด้วยล่ะมีแฟนแล้วจะดูสวยขึ้นดูท่าทางเหมือนเธอจะมีแฟนแล้วนะไม่มีแล้วไม่มีเหรอแล้วทำไมถึงสวยขึ้นเป็นกองฮะฉันสวยมาตั้งนานแล้วจ้าต้องมีแฟนแล้วแน่ๆขี้เกียจคุยกินดีกว่าฉันชอบทาร์ตมะนาวที่สุดอ้วนก็ไม่กลัวนี่จำได้ไหมตอนรับจ็อบที่อังกฤษพอเงินออกเธอก็รีบซื้อทาร์ตมะนาวมากินเลยเธอจำได้เหรอเธอรักฉันที่สุดแล้วใช่แล้วฉันรักเพื่อนมากฉันให้ให้ฉันเหรออืมว้าวสวยจังเลยอยู่ดีๆให้ของทำไมอยากให้ก็ให้ไงเธอช่วยฉันทำโอบ่อยๆเธอก็เหนื่อยเหมือนกันแต่คนที่ไล่ฉันกลับบ้านพักผ่อนคือเธอนะเอาเป็นว่าฉันขอบคุณมากเธอทำเพื่อบริษัททำเพื่อฉันฉันคืนเวลาให้เธอไม่ได้ก็เลยให้นาฬิกาไปดูเวลาขอบใจจ้ะนี่รีบใส่ดูสิเรือนนี้น่ะเห็นปุ๊บก็รู้เลยว่าเหมาะกับเธอเธอใส่แล้วต้องสวยแน่ๆฉันจะใส่ทุกวันเลยสร้อยข้อมือที่เธอให้ฉันน่ะฉันก็ใส่ตลอดนะ เธอดีต่อฉันมากเลยนึกถึงตอนที่พ่อแม่หย่ากันทิ้งฉันไว้ที่อังกฤษคนเดียวฉันไม่มีเพื่อนเลยสักคนยังดีที่ได้รู้จักเธอจนได้เป็นเพื่อนรักกันที่จริงฉันก็ไม่ค่อยมีเพื่อนแต่เป็นเพราะเธอตามตื้อฉัน เดินช้อปปิ้งดูหนังกินข้าวสปาไม่งั้นนะฉันไปไหนไม่เป็นหรอกไม่ว่าใครตามตื้อใครขอบคุณมากวัตถุดิบหายไปผมไม่พอใจมากแต่ยังดีที่ฉลาดรู้จักใช้ตู้คอนเทนเนอร์ไปโรงงานเคลื่อนที่มีปัญหาก็ขับรถไปเลยรักษาโรงงานไว้ได้ผมเป็นคนละเอียดรอบคอบแต่ครั้งนี้ดูถูกครูโอเกินไปสักวันจะจัดการครูโอให้ได้แต่ตอนนี้มีงานสำคัญกว่าต้องทำใช่แล้วเราตั้งกรุ๊ปเฟิงหลงเป้าหมายคือซื้อหุ้น 80% ของท่าเรือราชันสากลให้ได้ถ้าได้ท่าเรือนี้กระจายสินค้าไปเอเชียอาคเนย์จะง่ายขึ้นเดี๋ยวเจอคุณชายเบนลูกชายราชันสากลคุณบอกว่าคุณรับมือได้ไม่ต้องห่วงเชิญครับข้างในดีข้างในมีอะไรคนนั้นลูกชายประธานราชันสากลหวังเจ้าหมิงเบนใครๆก็เรียกคุณชายเบนชัดเจนมาก
ชอบเที่ยวชอบสังสรรค์พอเขาให้รับผิดชอบโครงการท่าเรือมีแต่คนมาตีสนิทฉันดูว่าคุณไม่ถนัดถ้าอยากให้ช่วยบอกได้นะเบนไม่เจอกันตั้งนานสวัสดีคุณเจียงผมขอแนะนำก่อนนี่คือหุ้นส่วนของกรุ๊ปเฟิงหลงคุณเฉียวอี้เฟิงสวัสดีคุณเบนสวัสดีคุณเฉียวคุณเบนโปรเจกต์ท่าเรือน่ะเรื่องโปรเจกต์น่ะคืนนี้ยังไม่พูดถึงปาร์ตี้คืนนี้จัดขึ้นเพื่อสังสรรค์รู้จักเพื่อนใหม่โอเคมั้ยขอให้แฮปปี้คุณหนูเจียงสวัสดีค่ะคุณเบนเรียกโจวี่ก็ได้โจวี่ตอนนี้กรุ๊ปเทาเทียนเป็นของคุณคนเดียวคุณช่วยดูแลธุรกิจหมื่นล้านของพ่อคุณฉันต่างหากที่ต้องเอาอย่างคุณสุภาพสตรีท่านนี้เทซี่ผู้ช่วยฉันยินดีที่ได้รู้จักค่ะยินดีครับผมช่วยนะครับขอบคุณค่ะคุณหนูเจียงเจ้านายของคุณกับพี่ชายของเธอจะกัดกันอีกนานไหมอยู่ในบริษัทนี้คุณไม่เหนื่อยเหรอสนใจมาช่วยผมที่บริษัทไหมล่ะไม่ใช่งานสังสรรค์เลี้ยงรุ่นนะทำธุรกิจเป็นเหรอโปรเจกต์ท่าเรือ11อย่าแย่งพี่อย่าเสียเวลาเหนื่อยเปล่าพี่น่าจะจำได้โปรเจกต์นี้ตอนที่คุณพ่อยังอยู่อยากทำตั้งนานแล้วเพื่อคุณพ่อยังไงฉันก็ต้องทำขนส่งเท่าเทียมไปของฉันแล้วเธอจะเอาท่าเรือไปทำไมของที่ฉันต้องการใครก็เอาไปไม่ได้นักฆ่าเป็นบอดี้การ์ดเสียของเปล่าๆนายไม่กลัวฉันเลยเหรอกลัวสิแต่ผมว่าคุณกลัวผมจะเปิดเผยสูตรของคุณมากกว่าน่าจะใช้สูตรนั่นรักษาชีวิตมีความสุขกับแฟนฉันไม่ว่าอะไรแต่ถ้ากล้าแตะต้องโรงงานฮ่องกงของฉันฉันจะทนได้เลยจำไว้นายเคยตายเพราะฉันไปแล้วครั้งหนึ่งต้องมีครั้งที่สองแน่นายสิต้องเอาปืนจี้หัวแฟนถึงจะรู้สึกกลัวคุณก็กลัวผมนะไปไหนก็ต้องให้เอสตามต้อยต้อยผมเคยบอกแล้วอย่ายุ่งกับผมกับคนที่ผมรักถ้าผมเป็นอะไรไปสูตรจะเผยแพร่ไปทั่วโลกผมขอพูดอีกคำเดียวผมตายคุณก็ต้องตายคอยดูกันไปกินมื้อเช้าขนาดนี้เลยเหรอเมื่อคืนเฉียวอี้เฟิงมาขู่แล้วเราต้องทำให้เขาได้เห็นบ้างอย่ามาแบ่งกับเราเมื่อไหร่จะได้ใช้ชีวิตปกติสักทีเนี่ยอีกไม่นานก็ผ่านไปแล้วโอเคนาฬิกาที่ส่งหลัวให้เทรซี่ติดตั้งเครื่องดักฟังบันทึกเสียงเมื่อคืนผมอยากให้คุณฟังโจวี่มีข่าวอะไรบ้างไม่ค่อยมีข่าวแต่พูดถึงเรื่องครั้งก่อนบอกว่าเสียดายที่จับคุณไม่ได้อ๋อตอนนี้พวกเขากำลังตื่นเต้นโปรเจกต์ของท่าเรืออยู่พวกเขาไม่ได้ไปหรอก
ถ้าต่อไปนี้ได้อยู่ด้วยกันทุกวันก็คงดีเดี๋ยวก็มีวันนั้นเองฉันไม่อยากให้เธอไปเสี่ยงหรอกรออีกสักพักจนกว่าได้ท่าเรือมาฉันจะได้เป็นต่อเฉียวอีเฟิงกลายเป็นรองรอให้ได้สูตรทำไอซ์มาก่อนแล้วก็เขี่ยมันทิ้งไม่สิต้องกระทืบให้ตายทำแบบนี้อันตรายนะคะมันฆ่าพ่อฉันฉันอดทนแต่ไม่รู้จะทนได้นานแค่หน่อยถ้าไปฆ่าเฉียวอีเฟิงฉันไม่คู่ควรแทรกจื้อไม่คู่ควรเป็นลูกชายของพ่อที่ผมให้คุณฟังเพราะอยากให้รู้ว่าพี่คุณยังมีโอกาสรอดคุณช่วยพ่อสอนลูกเหนื่อยแค่ไหนก็คุ้มอย่ากลัวว่าขืนเป็นแบบนี้จะถอยหลังไม่ได้ใจร้อนไปก็เท่านั้นอย่ากดดันตัวเองมากไปมาตรงถมอ๋อขอบคุณค่ะโอเคไหมคะโอเคแล้วในนิยายเขียนว่าบางคนเป็นยาดีของเรามีอยู่จริงๆด้วยคุณเป็นยาดีของฉันไม่รู้ว่าทำไมพอเจอพี่ทีไรฉันสดชื่นกระปี้กระเป๋าทุกทีงั้นเหรอกันต้องอยู่ด้วยบ่อยๆซะแล้วดีค่ะฉันคิดว่าถ้าหลบอยู่แต่ในบ้านออกมาเดินบ้างอารมณ์จะดีขึ้นร่างกายก็จะได้แข็งแรงไม่เกี่ยวอะไรกับฉันหรอกเกี่ยวสิคะต้องรอให้พี่ว่างแล้วพาฉันมาเที่ยวฉันก็อยากแข็งแรงนะความจริงที่ฉันไม่สบายคนที่เหนื่อยก็คือพี่ฉันรู้จักเป็นห่วงพี่สาวไม่แปลกเลยที่เขารักเธอพี่ดีต่อฉันมากเลยค่ะพี่พูดประจำพี่ไม่กลัวอะไรเลยแต่กลัวตายเร็วกว่าฉันจะดูแลฉันไม่ได้เป็นพี่น้องแท้ๆพี่ต้องดีต่อน้องสิพี่บอกว่าจะซื้อห้องชุดให้ฉันจะได้ใกล้โรงพยาบาลพอไม่สบายจะได้เข้าโรงพยาบาลเลยแต่โรงพยาบาลอยู่ในเขตไฮโซห้องชุดแพงมากดูสิเขาโง่ไหมล่ะอย่าคิดมากรีบกินเถอะคงตกอีกนานแน่เลยไม่ต้องรอแล้ววิ่งข้ามถนนไปขึ้นรถเถอะค่ะไม่ได้จะตากฝนไม่ได้รอตรงนี้นะสารวัตรเช็ดก่อนค่ะขอบใจตากฝนแล้วอย่าเปิดแอร์แรงไม่งั้นจะเป็นหวัดขอบคุณค่ะชีวิตไม่แน่นอนฉันไม่กลัวถงถงจากฉันไปรู้ไหมว่าฉันกลัวอะไรที่ฉันกลัวคือฉันจะจากไปก่อนเขาโดยเฉพาะงานที่เราทำอยู่อาจจะตายได้ทุกเมื่อพอคิดถึงจุดนี้ฉันกลัวมากฉันก็เลยเตรียมหลายอย่างไว้ให้เขาพี่บอกว่าจะซื้อห้องชุดให้ฉันจะได้ใกล้โรงพยาบาลพอไม่สบายจะได้เข้าโรงพยาบาลเลยแต่โรงพยาบาลอยู่ในเขตไฮโซห้องชุดแพงมากดูสิเขาโง่ไหมล่ะเชิญสารวัตรดึกแล้วยังไม่กลับเหรอมาพอดีเลยวันนี้มีเรื่องอยากให้เธอช่วยให้ช่วยสื่อมาดามมาเหรอคะพูดมาเลยค่ะมันน่าจะเป็นกุญแจห้องชุดที่อยากให้เธอช่วยสื่อว่ามาดามมาแอบซื้อห้องชุดเอาไว้
ถวโรงพยาบาลเหลินอ้ายหรือเปล่าได้ค่ะโทรหาผมว่าไงจะนั่งรถนายไปเหรอใช่ครับสารวัตรขอโทษด้วยครับต้องค้นตัวคำสั่งคุณชายไม่ทำไม่ได้เขาบอกว่าไม่ใช่ไม่ไว้ใจแต่กลัวถูกคนจับตาดูจนรู้พิกัดของเราต้องปิดมือถือทั้งสองเครื่องเลยครับผมจะดูแลให้ก่อนขากลับผมจะคืนให้ชายว่าไงเดินทางลำบากแล้วสิแต่ไม่มีข้อยกเว้นกันไว้ดีกว่าแก้ตอนนี้โรงงานของเราตั้งอยู่ที่นี่ความปลอดภัยสำคัญผมเข้าใจพวกเราเพื่อทำงานพลาดไปแล้วต้องระวังกันหน่อยอย่าพูดถึงไอ้ระยำนั่นอีกถ้าไม่ใช่เพราะช่วงนี้มีแต่เรื่องตอนนี้มันยังอยู่ในคุกฉันเข้าไม่ได้ทุกเมื่อพวกแกทุกคนระวังให้ดีครับคุณชายครับคุณชายคุณรู้แล้วว่าโรงงานอยู่ที่ไหนที่เรียกมาเพราะอยากให้ช่วยดูสภาพแวดล้อมถ้าเกิดอะไรขึ้นมาคุณจะได้ช่วยเราหนีทันหาทางให้เราหนีไปอย่างปลอดภัยไม่มีปัญหาอ้อแล้วก็ครั้งก่อนน้องสาวผมให้โอกับสารวัตรเก่ายึดวัตถุดิบไปหมดจับตาดูสารวัตรเก่าด้วยสารวัตรเก่าใกล้เกษียณแล้วถ้าขวางตาเกินไปประดามหมารู้ว่าต้องทำยังไงผมเคยบอกเขาแล้วใครขวางตาผมเขาจัดการมันได้ไม่มีกรณีพิเศษตอนนี้ผมชื่นชมคุณคุณตั้งใจกับมาดามมาเมื่อคืนผมส่งให้โทรหาคุณเป็นคนแรกที่โทรกลับแทบจะโทรหาทันทีเลยด้วยซ้ำถูกใจมากผมรู้ว่าคุณชายไม่เอาเปรียบผมหรอกคุณดีผมก็ดีเยี่ยมฉลาดดีบริษัทในหน้าค้าป้าโอ้หาห้องชุดที่หน่วยงานราชการหายากได้แน่เลยฉันแค่อยากรู้ว่าแถวโรงพยาบาลมีห้องชุดไหมยังดีที่รู้จักเพื่อนอย่างนายสะดวกขึ้นเยอะเลยฝากข้อความหลังได้ยินเสียงสัญญาณสารวัตรคะฉันเจอห้องชุดข้างโรงพยาบาลโซนบีชั้น8แล้วล่ะค่ะเป็นสิทธิ์ของบริษัทอิงถงผู้ถือครองชื่อหมายเย่ถงน้องสาวของมาดามมาค่ะฉันอยู่แถวนี้แล้วจะลองดูว่าขึ้นไปได้ไหมคุณตอบเร็วๆนะตำรวจครับแจ้งความเรื่องอะไรวันนี้วันอาทิตย์เราห้ามตกแต่งห้องโซนบีชั้น7เนี่ยเจาะกำแพงตลอดเลยไม่ยอมหยุดกำลังทะเลาะกับเจ้าของห้องข้างๆถึงขั้นจะฆ่ากันเลยครับได้เดี๋ยวผมขึ้นไปดูให้นะครับรุ่นพี่คะจากกองปราบเกิดอะไรขึ้นคะอ๋อมาดามเรื่องเล็กปัญหาเสียงก่อสร้างชั้น8หมายเลขที่คุณเรียกไม่สามารถติดต่อได้กรุณาฝากข้อความไว้หลังได้ยินเสียงสัญญาณฮัลโหลสารวัตรฉันหาโอกาสขึ้นมาแล้วรีบโทรมาเร็ว
อิงถงผู้ถือครองชื่อหมาเย่ถงน้องสาวของมาดามมาค่ะฉันอยู่แถวนี้แล้วจะลองดูว่าขึ้นไปได้ไหมคุณตอบเร็วๆนะข้อความที่สองไปหาที่เงียบๆคุยกันเถอะตอนที่สิบเป็นหับขับกูทันใจซา瞬間改寫半生一個抉擇直到當漆黑變光共真相對立可解決所有的